กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังหาของขวัญหรือว่าของฝากรวมไปถึงท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยได้นะว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากๆอุปกรณ์การไฟฟ้ามากๆเองก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์และใครสนใจเนี่ยก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้และพิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้ง1022779696นะคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็จะเป็นในส่วนของการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMSหรือว่าคุยกับสายโฟนอินนะครับทวนกติกากันอีก1รอบนะถ้าทาง SMS ครับพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามครับใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์ระบุเข้ามาด้วยนะครับใครอยากจะถามเรื่องงานบอกมาเลยว่าคุณทำอาชีพอะไรอยากจะเปลี่ยนงานเก่าใหม่ทำอะไรคอมแพเข้ามาเลยครับส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็2หมายเลข024960493-4และที่สำคัญใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วกรุณาระบุวันที่ของตัวเองนั้นเป็นของวันใหม่ด้วยไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้ครับเริ่มที่คำถามแรกคุณออนอุมาจะมีโอกาสได้รับราชการหรือไม่วันที่19กรกฎาคมปี38นะครับเวลา 12:19 ก็เป็นคนวันพุธจริงๆในดวงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าการรับราชการไม่ดีนะครับแต่ว่าในพื้นชะตาของคุณนะจริงๆแล้วในส่วนของอาชีพรับราชการเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นประกอบกับด้วยพื้นชะตาด้วยลักษณะนิสัยเนี่ยคุณเองก็มีความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะครับฉะนั้นบางครั้งถ้าทำงานอยู่ในระบบหรือว่าองค์กรใหญ่ๆมากๆเนี่ยตัวคุณเองอาจจะรู้สึกอึดอัดลำบากใจก็เป็นได้ผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นลักษณะหน้างานนะถึงวันหนึ่งจะไปสอบราชการก็สุดแท้แต่เกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารนะได้แอดมิน HR พวกBuyer นะ Procurement จัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกเจ้าหน้าที่ที่คอยสื่อสารนะอย่าง call center อย่างเงี้ยถ้าเป็นฟิลพวกการตลาดการขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะที่เด่นในพื้นชะตาปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะครับหาโอกาสทำทานกับคนชราถ้าอยากไปสอบก็ขอให้มีการเตรียมความพร้อมให้มากกว่านี้ครับคุณวริศธร15กรกฎาคม30เวลา 8:30 จะมีโอกาสได้ออกรถใหม่หรือไม่คะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง29วงกลมตกพันธุผมอยากให้มองดูรถมือ2นะมันจะทำให้คุณสมหวังได้เร็วขึ้นก็ตอบครับว่ามีเกณฑ์ SMS ต่อมาคุณพยับ3ตุลา03เวลา4ทุ่มขออภัยเวลา1ทุ่มขายของพวกขนมแห้งของเด็กจะดีของเด็กจะดีหรือไม่ก็คือพูดง่ายๆขนมนะครับของกินความจริงในเรื่องของพวกขนมนมเนยก็พอใช้ได้นะในพื้นชะตาแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะมีการจรอาจจะมีจุดขายประจำมากกว่า1แห่งก็ถือว่าสมรูปครับเพียงแต่ว่าช่วงปี2ปีเนี้ยนะก็ต้องเรียนตรงๆว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ทำอะไรได้ความรอบคอบระมัดระวังครับ9สิงหา09เวลา11โมงดูสีมงคลราศีใดคะดวงต้องระวังอะไรการจัดแบ่งราศีอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผมพยากรณ์โดยใช้การโคจรของดาวอาทิตย์เป็นหลักนะครับอย่างของคุณเนี่ยเวลาเกิด 11:10 นแต่ว่าด้วยลัคนาเนี่ยสถิตอยู่ในราศีกรกฎตามการจัดแบ่งคำพยากรณ์ก็ดูได้ตามนั้นเลยนะครับส่วนดวงปีจร นี้ต้องระวังปัญหาอะไรเสี่ยงโชคไม่เอาคดีความต้องระวังนะครับปีนี้ไปตรวจสุขภาพนะเพื่อเฝ้าระวังทั้งช่วงย่าง50และย่าง51และแน่นอนฮะอย่างที่ผมเรียนเรื่องการเสี่ยงโชคเรื่องของเงินเนี่ยปีนี้ระวังหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยาทำให้ต่อเนื่องครับต่อเลยครับคุณแม่21ตุลา24เวลา 17:50 ปฏิทินตรงกับวันพุธเงินงานครอบครัวตอนนี้ย่าง35นะปีนี้มันอาจจะมีจังหวะในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับตัวสำคัญและปีนี้ต้องบอกว่าออกแนวถดถอยจังหวะเวลาเรื่องงานจะดีจริงๆก็คือในช่วงย่าง36ปลายปีนี้แต่สภาพคล่องสวนกันนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสซื้อของใหญ่เป็นหนี้ก็ได้นะมีปัญหาสภาพคล่องก็ใช่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณเวลาเข้าวัดทําบุญเนี่ยหมั่นทําบุญในเรื่องของน้ำนะครับหรือว่าเจอเด็กเล็กๆที่เขาด้อยโอกาสเด็กอนาถาสถานสงเคราะห์เด็กพวกนี้ขอให้แบ่งปันได้ทั้งนั้นความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วเหมือนเรื่องเงินถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งทําบุญเสริมอย่างที่เรียนครับคุณณัฐวุฒิ14ตุลา35เวลา 12:44 โชคลาภแล้วก็ในเรื่องของงานงานผมทายดีฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เริ่มสิ่งใหม่ก็ขอให้ขวนขวายให้แสวงหาโอกาสจะได้รับอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเริญเบ่งบานเติบโตงอกงามในสิ่งที่ทำแต่การเสี่ยงโชคไม่เชียร์ฉะนั้นปี2ปีนี้เป็นจังหวะเวลาในเรื่องของการออกแรงทำงานครับคุณน้ำผึ้ง4เมษายน19เวลาเที่ยงปี59นี่เป็นอย่างไรหนี้สินจะหมดหรือไม่ทายกันแบบไม่ได้กลัวเสียกำลังใจนะผมดูหลังวันเกิดอลิกาลีหมดไหมไม่หมดระวังมีเพิ่มด้วยในแง่ของสภาพคล่องก็ให้นะมันมีเกณฑ์เพิ่มจริงๆนะคืออย่าไปสร้างหนี้เพิ่มเพราะโอกาสสร้างสำเร็จมีนะเอาเป็นว่าในแง่ของเงินทองสภาพคล่องจะดีขึ้นจริงๆต้องรอให้เข้าย่าง12ไปก่อนหลังวันเกิดเนี่ยฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะต่อเลยครับคุณรี6เมษายน14เวลา 16:15 ถามในเรื่องของทะเบียนรถกับลัคนาชลบุรีครับ10:15ปฏิทินตรงกับวันอังคารลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภช่วงนี้ก็ต้องฝากระวังอุบัติเหตุอีกหนึ่งราศีเนื่องจากทั้งพระอังคารทั้งพระเสาร์ซึ่งเป็นบาปประเคาะและเป็นคู่แตกหักสถิตอยู่ร่วมกันและเล็งดวงชะตาของชาวราศีพฤษภอยู่นะครับก็อาจจะหมายถึงพวกการผ่าตัดก็ได้นะของคุณเนี่ยให้ไปบริจาคโลหิตเหมือนกันนะครับหรือว่าทำฟันขูดหินปูนเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงทะเบียนรถ39ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จคู่หลังอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรใหญ่ทำอะไรก็มีคนซัพพอร์ตสนับสนุนฉะนั้นเลขทะเบียนนี้ถือว่าเป็นมงคลครับหลายคนอาจจะถามว่าทำไมอาจารย์ไม่บวกกันล่ะคนอื่นก็บวกกันแต่ละศาสตร์ก็จะมีองค์ความรู้แตกต่างกันผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงแต่ผมมีเหตุผลของผมก็คือตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยทุกคนรับรู้โดยทั่วกันว่าแทนความหมายของดาวพระเคราะห์อย่างเลข3เนี่ยคือดาวอังคารเลข9พระเกศเลข5ดาวพฤหัสเลข1คือดาวอาทิตย์ถ้าจะเอาดาวแต่ละดวงมาบวกกันอังคารเกตพฤหัสอาทิตย์เป็น9 4 5เป็น16แล้วบวกกัน5กัน1เป็น6เอาดาวทุกดวงมายำรวมกันแล้วเป็นเลข6คือดาวศุกร์ผมว่ามันไม่ใช่ตอนนี้สายพร้อมแล้วสวัสดีครับจ้าสวัสดีครับใช่ค่ะ
ใครคะผมพรพศครับสวัสดีครับอ๋อนี่สุคนธานะคะจ้าคุณสุคนธาโทรจากจังหวัดไหนครับปทุมธานีค่ะจ้าอ่ะเราเคยคุยกันบ้างแล้วหรือยังจ้ายังเลยค่ะอ่ะตามรายการมากี่ปีแล้วครับรบกวนคุณสุคนธาก็นานแล้วค่ะจ้าคุณสุคนธาครับรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ปิดเสียงทีวีฮะเพราะว่าเสียงมันจะสะท้อนเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องอ๋อคะดูอยู่ก็เลยอยากจะฟังเสียงอาจารย์ไม่เราจะคุยกันหน่วงไม่รู้เรื่องเลยปิดเสียงนะครับค่ะปิดเสียงดูเฉพาะภาพแล้วเดี๋ยวเราคุยกันนะครับจ้าจ้าคุณสุคนธาเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สี่ค่ะวันที่สี่พฤษภาค่ะพฤษภาพ.ศ.ครับพ.ศ.22อ่ะ2522จะเกิดวันศุกร์ใช่ไหมครับค่ะวันศุกร์กี่โมงขึ้น9ค่ำเดือน6ปีมะแมน่ะถูกต้องกี่โมงเวลา 5:16 นาทีค่ะอ๋อเกิดหัวรุ่งนะค่ะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรเป็นวันศุกร์ใช่ไหมฮะค่ะค่ะโอเคฉะนั้นในทางโหราศาสตร์คุณจะเป็นคนวันพฤหัสอยู่นะอ๋อนะคะเดี๋ยวลองสอบดวงกันก็ได้นะถ้าไม่มั่นใจเวลาเกิดดวงนี้เขาบอกว่าเป็นดวงราชาราชินีเงินผ่อนหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเป็นระยะโดยตลอดเลยใช่ไหมครับอ๋อมีค่ะนะมีปัญหาสุขภาพประจำเลยเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพวกปัญหากล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นเป็นไหมครับเป็นนั่นเนี่ยที่เขาเป็นอยู่เนี่ยภูมิแพ้อะค่ะโอเคส่วนดาวเสาร์เนี่ยกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นอาการผิวหนังก็ได้ภูมิแพ้ก็ได้ทางเดินหายใจก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งลำไส้การขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีนะฉะนั้นเวลาเกิดไม่พลาดฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณเป็นคนวันพฤหัสบดีครับอ๋อจ้ะแล้วหน้าที่การงานเนี่ยก็ทำอยู่ดีไหมคะก็เป็นทำงานบริษัทอะค่ะคือดวงนี้เป็นดวงบุตรหลานบริวารใช่ไหมครับค่ะดูให้ลูกอะเขาทำงานฉันดูอาจารย์ทุกวันเลยจะให้ดูให้ลูกลูกทำงานอะไรฮะทำงานบริษัทอะค่ะทำอะไรหน้าที่เกี่ยวกับพวกทำอะไรเนี่ยพวกรีโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิฟต์เหรอฮะลิฟต์หรือว่ารีโมทอะไรนะฮะพวกรีโมทเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกรีโมทอะไรเงี้ยค่ะผลิตนะฮะหมายถึงว่าเป็นบริษัทเขาผลิตพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอฮะค่ะบริษัทที่เขาทำอยู่มีต่างชาติถือหุ้นไหมครับขอโทษมีไหมฮะพอทราบไหมก็คงจะมีอะค่ะเขามีเป็นบริษัทอย่างเงี้ยคงมีโอเคคืออย่างงี้นะครับก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่พอสมควรนะถูกไหมไซส์ขนาดคืออย่างงี้ครับในดวงเนี่ยถ้าเขาทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแวดวงอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าพวกเนี้ยและยิ่งถ้ามีเป็นองค์กรต่างชาติด้วยระยะยาวถือว่าดีนะครับนะฉะนั้นผมไม่ห่วงในพื้นชะตาและย่าง38เนี่ยตอนนี้น้องเขากำลังจะครบ37เต็มนะครับย่าง38ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยบอกเขานะว่าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าจะมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะอาจจะไม่ถึงตำแหน่งการโปรโมทพวกนี้แล้วก็ย่าง38ที่กำลังจะมาถึงก็มีเกณฑ์ขยับขยายทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะกับเนี่ยเขามีทำอาชีพเสริมอยู่จะดีไหมคะทำพวกขนมอะค่ะของเค้กพวกอะไรเงี้ยคุกกี้อะไรเงี้ยดีไหมคะของกินถ้าจะให้ดีควรจะมีการแปรรูปผมยกตัวอย่างเช่นพวกผลไม้แปรรูปนึกออกไหมฮะหมักฉาบกวนดองแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องนะถ้าทำได้ก็จะเสริมได้ในระยะยาวครับแต่ปัจจุบันที่ทำอยู่เนี่ยก็พอใช้ได้ถูกไหมในเรื่องของของกินอะนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่หวือหวาก็ฝากเป็นการบ้านถ้าเป็นลักษณะที่มีการแปรรูปที่ชัดเจนใช้ได้แต่งานเดิมอย่าทิ้งนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าอยากจะทำเสริมเป็นลักษณะธุรกิจพวกเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ใช้ได้นะจะก็การเงินจะดีขึ้นนะครับย่าง38งานก็ดีขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์จะไปเขาเรียกว่าสร้างหนี้นะครับในเรื่องของที่อยู่หรือแม้กระทั่งรถรา
นะครับในช่วงยัง38มีเขามีอยู่แล้วอะค่ะรถเขามีแต่เขาจะขยับขยายเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มันจะเป็นบ้านหรือรถก็ได้สุดแท้แต่นะครับอ๋อจ้ะหลังวันเกิดผมฝากเรื่องเดียวเลยของเขาเนี่ยถ้าเขามีคู่ครองคนรักให้ประคับประคองหน่อยนะครับแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หลังวันเกิดไปแล้วไปถวายชุดสังฆทานยานะครับอ๋อค่ะจ้ะเออนั่นจะถามอาจารย์อย่างเขามีคู่เขาอยู่กันทุกวันเนี่ยเขาเป็นแบบอะไรอะเพศเดียวกันนะพวกทอมอะไรอย่างเงี้ยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าหลังวันเกิดให้ระวังจ้ะให้ประคับประคองความสัมพันธ์และด้วยพื้นชะตาดาวศุกร์หินะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรสนิยมความชอบทางเพศที่อาจจะไม่เหมือนใครซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าด้วยพื้นดวงเนี่ยเขาอาจจะนิยมชมชอบเพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยช่วงหลังวันเกิดเนี่ยประคับประคองให้ดีๆครับช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะแต่หลังวันเกิดเนี่ยให้ดูแลกันดีๆแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกอ๋อว่าเขาจะอยู่กันยืดแล้วเขาจะเพศเดียวกันเนาะก็เตือนแล้วไงก็ช่วงหลังวันเกิดนี่แหละที่จะมาถึงนะครับให้เขาออมเงินบ้างนะอย่าสร้างแต่นี่นะครับเหรอจ้าใช้เงินเก่งซะด้วยสิก็บอกแล้วไงว่าดวงนี้ราชาเงินผ่อนราชินีเงินผ่อนน่ะนะเอ้าโอเคโชคดีนะครับค่ะใช่ค่ะจ้าสวัสดีครับค่ะคุณค่ะคุณจำปานะครับอาทิตย์ที่7ตุลาคมปี05 8โมงทำนาการเงินหนี้สินมีโอกาสขายที่ได้หรือไม่สักครู่ครับคือเกณฑ์ช่วงนี้จริงๆก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นนะแต่เข้าย่าง55พอจะมีโอกาสบ้างนะครับของคุณเนี่ยในส่วนของอาชีพทำนาการเงินหนี้สินเป็นอย่างไรผมฝากอย่างนี้แล้วกันนะช่วงอายุย่าง54ตอนนี้ให้นะครับให้คุณซื้อมีดโกนก็ได้นะครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เกณฑ์ในเรื่องของงานช่วงปีจอนี้นะครับก็เรื่อยๆพอไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นหวือหวาอะไรนะครับก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินก็รอลุ้นในช่วงปลายปีนี้ไปแล้วครับต่อเลยฮะคุณสุรัตนา1ตุลา38 10.45 นะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับพอจะมีโชคลาภเสี่ยงโชคไม่เอาทั้งพื้นดวงและก็ปีจรนะครับส่วนในเรื่องของงานทายดีนะเพียงแต่ว่า1มีเกณฑ์โยกย้ายนะครับ2เวลารับผิดชอบงานอะไรใหม่ๆเนี่ยคุณต้องพร้อมจะปรับตัวและถ้าเกิดคุณถ้ายังโสดนะถ้ายังโสดปีนี้ไม่ได้ถามแต่จะทายเผื่อถ้ายังโสดเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะเพียงแต่ว่าเกณฑ์ความรักช่วงนี้ไม่ค่อยดีก็ระวังปัญหาพวกรักๆเลิกสุขภาพฝากระวังสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนถวายปัจจัยในเรื่องของการบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ดีครับคุณจิตพัฒน์31ธันวาคมปี25ครับเวลาบ่าย 2:05 นาทีค้าขายดีหรือไม่ขายอะไรอันนี้สำคัญนะครับสักครู่นะครับของคุณถ้าทำเกี่ยวข้องธุรกิจเรื่องของสุขภาพดีนะครับนะอาจจะเป็นน้ำสมุนไพรก็ได้ขายยาขายวิตามินทำในเรื่องของสวนสมุนไพรนะครับนวดแผนโบราณเด่นเครื่องดื่มก็ได้นะครับเครื่องดื่มที่หลากหลายแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารการกินและปีนี้กรรมะเป็นสีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆดีนะฉะนั้นก็ในกลุ่มที่ผมเรียนเนี่ยลองดูว่าตัวเองมีความถนัดมีความพร้อมมากแค่ไหนความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่นะครับให้ประคับประคองให้ดีเพราะด้วยพื้นชะตาเนี่ยมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณเกษยาครับ4พฤศจิกา24
เวลาเที่ยงจะเลิกกันหรือไม่คือกาลกินีอย่างนี้นะตอนนี้ย่าง35นะครับย่าง35และย่าง36เป็น2ช่วงอายุย่างที่ผมอยากจะให้ประคับประคองให้ดีที่สุดผ่านย่าง36ไปได้ดีเลยนะแต่ประเด็นสำคัญที่ท้าทายเลิกไม่ยากครับทำอย่างไรไม่ให้เลิกต่างหากอันนี้น่าสนใจของคุณเนี่ยตอนนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือคนไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาสุขภาพตาก็ได้ส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ15ตัวเป็นกำลังใจให้นะครับปีเศษนะครับต่อเลยฮะคุณนวรัตน์17สิงหา30เวลาบ่าย 2:30 เปิดร้านเสริมสวยจะมีชีวิตที่มั่นคงหรือไม่สุขอยู่เรือนงานของคุณเนี่ยปากต่อปากเทคแคร์ลูกค้าดีๆนะเทคแคร์ลูกค้าดีๆคุณเป็นคนที่ปากกระจายตรงกันอยู่แล้วแล้วคุณเองก็ไม่ได้เอาเปรียบใครฉะนั้นพื้นฐานนิสัยแบบนี้ทำมาค้าขายในสิ่งที่ถนัดในสิ่งที่รู้จริงยังไงก็เจริญและดาวศุกร์ก็เป็นมนตรีจักรพรรดิเกาะทำได้ครับเพียงแต่ว่าเกณฑ์งานในช่วงนี้เหนื่อยหน่อยในจังหวะเริ่มต้นปีจรนี้นะครับให้คุณหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆเบรกนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันยาวๆต่อนะทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ